็คือโจทย์นะครับวันนี้ผมจะมาทำรูบิกเทียร์ลิสต์มีแรงค์5อันนี้ก็คือมี S tier A tier B tier C tier กับ F tier นะครับอันนี้คือจะเป็นลิสต์ที่แบบผมชอบนะส่วนตัวนะเดี๋ยวเริ่มไล่ทีละอันเลยนะครับก็คืออันแรกมันจะเป็นอีเวนต์2คูณ2เดี๋ยวผมไปหยิบ2คูณ2แป๊บนึงอันนี้นะนี่2คูณ2ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์โปรดของผมเหมือนกันนะคือมันสูงกว่า B tier แน่นอนไม่ A ก็ S แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีถึงขั้น S เลยหรออีเวนต์2คูณ2ผมชอบตรงที่ว่าแบบผมเล่นได้แบบระดับค่อนข้างระดับประเทศมั้งท็อป10ท็อป20ของประเทศไทยนี่แหละใน2คูณ2แต่มันค่อนข้างลักเบสเหมือนกันก็คือแบบโอ้โหถ้าสแกมโบดีก็ได้เวลาดีเลยนะถ้าสแกมโบไม่ดีเวลาก็ห่วยผมคิดว่า A tier นี่แหละมันยังไม่ดีถึง S แต่ว่าผมชอบมาเลยไปอีเวนต์ต่อไป 3x3 blindfold ก็คือแบบไม่ดูแล้วก็เล่นรูบิกโหอีเวนต์นี้สำหรับใครที่เป็น FC ตัวตึงจริงๆนะครับคลิปแรกคลิปยาวของผมเลย ก็คือทำมาแก้รูบิกปิดตาภายใน48ชั่วโมงนั่นแหละโอ้โหเป็นคลิปที่อัดสนุกมากนะแต่ผมหัวร้อนมากเลยเล่นแต่ละทีคือแบบ20กว่านาทีเลยนะแล้วผมเล่นไม่ได้เลยอ่ะแบบโอ้โหเล่นไปประมาณ9รอบมันหัวร้อนมากตอนนู้นแต่เป็นอีเวนท์ที่สนุกมากในฐานะคนที่ดูใช่ป่ะโอ้โหตอนนี้เขาเล่นเร็วๆมันสนุกมากนะแต่สำหรับผมคิดว่าน่าจะ A เทียร์เหมือนกันนะคือความสนุกของมันอ่ะโอ้โหเห็นคนที่แบบตาแล้วก็เล่นปุ๊บๆๆผมชอบมากเลยมีคนบอกว่า F เทียร์เลยเหรอ B เทียร์เหรอหลายคนบอกว่า B เทียร์นะมีคนบอกว่า Sus เทียร์เอ้ยเดี๋ยวผมขึ้น Sus เทียร์ด้วยดีกว่าบอกว่า Sus เทียร์นะมาลูบิก 3x3 ปกตินี่นะลูบิก 3x3 ปกติใครๆมันก็เริ่มมาเล่นลูบิกอันนี้เนี่ยผมทายนะยกเป็นแบบเล่น 2x2 หรืออะไรเนี้ยคือมันก็เป็นเบสิกเลยนะสถิติโลกที่ดังที่สุดมันก็คือจะแบบลูบิก 3x3 ทั่วไปอะไรเนี้ยเหมือนของ Max Park อ่ะ 3.13 วิอะไรเนี้ยมันคือลูบิกเบสิกเลยจริงๆเริ่มเล่นมาก็เล่นลูกนี้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องไปซัสเทียร์นะครับมันเล่นยังไงก็ S tier อยู่แล้วมัน3คูณ3อ่ะมันรุ่นแรกเลยมันก็คือ3คูณ3นี่แหละที่เออร์โนลูบิกเขาสร้างขึ้นมายังไงมันก็ต้องอยู่ S tier ครับโอเคมาดูต่อไปเลยดีกว่า4คูณ4แต่ปิดตาผมมองว่าแบบ4คูณ4ปิดตานะมันเริ่มเกินไปนิดนึงแล้ว3x3ปิดตานะมันยังดูสนุกอยู่แต่พอเป็น4คูณ4ปิดตาแล้วผมมองมันนานเกินไปอ่ะชิ้นส่วนมันเยอะเกินไปอ่ะสีก็ไม่สีก็บีอ่ะคือผมไม่ได้เล่นด้วยเพราะมันยากเลยไหมผมคิดว่าซีเทียมันก็น่าจะเหมาะแล้วแหละใครบอกว่าดีเทียดีเทียมันไม่มีด้วยนะเนี่ยมันคือ A B C แล้วมันกระโดดไปเอไปต่อ4คูณ4ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมต้องไปหยิบ4คูณ4ปิดตา4คูณ4ธรรมดาโอ้บอกเลยเป็นอีเวนท์ที่ผมชอบมากแน่ดีอ่ะผมเคยแบบตั้งเป้าหมายอยากที่จะเฉลี่ยต่ำกว่า1นาทีมากเลยจำได้เลยตอนนู้นน่ะเล่นช่วงแรกๆเฉลี่ยแบบ1นาที20วิแบบโอ้มันเป็นเป้าหมายใหญ่มากเลยสำหรับผมเพื่อได้ต่ำกว่า1นาทีเนี่ยฝึกไปฝึกมาเล่นได้แค่ครั้งเดียวประมาณ59วิหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้จับอีกเลยแต่ผ่านมาประมาณครึ่งปีอยู่ๆผมก็แบบกลับมาดู 4x4 ใหม่อีกรอบนึงอ่ะแล้วก็อยากพัฒนาใหม่อ่ะผมก็เลยอยู่ๆมีวันนึงผมก็ทักพี่อยู่ไปพี่อยู่สารคายไม่รู้นะคือพี่เขาแบบ God of Big Cube อ่ะ 4x4 ไม่ชัวร์แต่ 5x5 6x6 7x7 อ่ะพี่เขาตึงมากผมเลยทักเขาไปแบบพี่ทำยังไงดีผมเล่นยังไงให้ดีขึ้นอ่ะโหแล้วพี่เขาแนะนำมาเต็มไปหมดเลยครับพี่เขาแบบอัดคลิปสอนด้วยว่าแบบทำยังไงดีซึ่งต้องขอบคุณพี่เขาเลยว่าแบบโหหลังจากที่พี่เขาแนะนำมาผมก็ฝึกเรียนอะไรแบบนี้ใช่ป่ะกลายเป็นว่าผมเล่นได้ที่งานแข่งลูบิกนะจากที่ผมเฉลี่ย1นาทีกว่าผมลงไปถึง39วิอ่ะเล่ามาขนาดนี้ผมก็เลยต้องให้ S tier เลยครับคือผมชอบมาก 4x4 อ่ะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ฝึกไปนั่งฝึกอีเวนต์อื่นซึ่งเดี๋ยวมาดูต่อในคลิปอีเวนต์ต่อไปเลยนะครับก็คือ 5x5 ปิดตาไม่ต้องอะไรมากอ่ะ F tier ไปเลยโอเคต่อไป 5x5 ธรรมดาสำหรับผมแล้วน่าจะ B tier นะสำหรับผมน่าจะรู้สึกอยู่ที่ B tier โอเคต่อไปมาดู 6x6 กัน 6x6 นะครับเป็นอีเวนต์ที่ผมไม่ได้จับเลยจริงๆ 5x5 ที่ห่วยกว่าอีกนิดนึงผมก็เลยให้ C tier นะครับ7x7 ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะ 7x7 อ่ะรู้สึกไม่ได้หนุกขนาดนั้นผมก็เลยให้ต่อไปวิฟีดบอมบาสติกไซด์ไอบอมบาสติกไซด์ไอคริมินอลโอเฟนซ์มันต้องขึ้นแล้วเดอะร็อกมีอะไรวิฟีดผมอยากรู้มากเลยไอตอนที่เขาคิดช่วงแรกๆคือเขาคิดกันยังไงอะวิฟีดอะแบบเล่นลูบิกใช้มือและใช้มือรู้สึกยังไม่พอมือเดียวปุ๊บแก้ลูบิกมือเดียวก็ยังไม่พอเขาก็เลยอยู่ตัดสินใจเอาวิฟฟีดเลยอ่ะผมไม่เข้าใจเลยเขาคิดยังไงกันผมไม่เคยเห็นใครเล่นด้วยซ้ำวิฟฟีดอะผมน่าต้องไปนั่งดูแบบคลิปเก่าๆนี่วิฟฟีดโหเวิลด์เรคคอร์ดผมจำได้ว่าทามี่เล่นเก่งอะวิฟฟีดถ้าจำไม่ผิดนะเคยเห็นในแบบซูเปอร์10เหรอหรือซูเปอร์100หรืออะไรสักอย่างอะไรโหคือเขาหมุนได้ไงเนี่ยผมอยากรู้อะหมุนคล่องกว่าแบบตอนผมเล่นช่วงแรกๆอะขนาดเขาใช้เท้านะโอ้โห
25วิโอ้โหก็ยินดีกับคนนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้อ๋อเขาเอาออกมาในรีฟีดก็ไหนทุกคนในแชทแปมมาหน่อยซัสขอรัวๆเลยแบบซัสรัวๆเลยฉีฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ซัสแต่ละคนซัสซัสอีเวนต์ต่อไปแต่มันเรียกว่าอะไร FMC มั้ง Feel with Move Challenge เหรอหรือ Count Feel with Move Count หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่เคยทำเลยในความคิดเห็นของผมนะมันเหมือนนั่งสอบอีกอะคือผมมาแข่งรูบิกเพราะผมไม่อยากเรียนอะเข้าใจไหม คือผมหนีเรียนอะแล้วพอสมมติมาแข่งรูบิกผมนั่งแบบโอ้โหเขียนกระดาษดิตึบๆๆอะไรนี่อันนี้ผมก็พูดเล่นๆนะผมมองว่าก็น่าจะหนุกนะปัญหาหนึ่งที่ผมไม่ชอบแน่นอนเลยคือแบบสมมติเขียนผิดหรืออะไรเนี่ยก็คือ DNF เลยนะเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมใส่ข้างหน้าแบบเอาไงดีเอา B tier แล้วกันมันเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจนะวันนึงอยากลองด้วยนะโหทำไมแชทยังซัสเหมือนเดิมแป๊บนึงทุกคนเปลี่ยนประเด็นได้แล้วทำไมมันซัสไม่หยุดเลยดูแชทผมนี่คือแบบบันเทิงเมนต่อไปนะครับเมกามิงส์เป็นอีเวนท์ที่ตลกไปเป็นอีเวนท์ที่ตลกนะตอนนู้นผมแบบคุยกับพี่จาชันนะบอกว่าแบบโหพี่ผมไม่ไหวเลยอะผมเล่นเมกามิงผมรู้สึกมันเป็นแบบอีเวนท์นานอะแบบเหมือน 7x7 เรือเลยนี้เลยแต่พี่เขาบอกว่าที่จริงมันเป็นอีเวนท์สั้นนะผมก็ไปดูเวลาพี่เขาเท่าไหร่นะ30วิป่ะไหนพี่เขาเฉลี่ยเท่าไหร่โห NR รัวๆดูดิพี่เขาช่วยแบ่งแบบ NR มาอันนึงได้ไหมคือผมอยากได้จริงๆนะเนี่ย NR เนี่ย Island Cooldown ล่าสุดเนี่ยที่ไปเพิ่งไปแข่งกันเขาได้39วิซิงโก้ Best Single 1นาที49พี่เขาเล่นได้แบบ3ลูกอ่ะก่อนที่ผมจะเล่นเสร็จอ่ะ2ลูกอ่ะซึ่ง B เทียไม่มีทาง A เทียผมมองว่า A เทียสูงเกินก็คือประมาณเนี้ยผมมองว่าน่าจะโอเคมั้งมาดูต่อไปเลย Multi Blind โหผมเคยเห็นคลิปอันนึงอ่ะนี่ผมอยากเปิดให้ดูมากเจ๋งมากอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำได้ไงอ่ะเนี่ยคือเขาเล่น65ลูกแต่เขาแก้ได้62มันเป็นอีเวนท์ที่เจ๋งมากเลยนะผมดูแล้วผมแบบนับถือเลยอ่ะคนที่จำได้อ่ะนี่มาดูตอนเขาเริ่มเล่นกันใช้เวลาจำไป38นาทีเองเหรอตอนนู้นผมใช้20นาทีเพื่อจะจำไม่10นาทีเพื่อจะจำลูกเดียว38เขาจำได้65ลูกตึงจัดโอ้ดูดีแต่ละลูกอ้าวผิดอันเดิมอ่ะผิดแค่3อันผมก็แบบนับถืออยู่ดีอ่ะแก้ได้ขนาดเนี้ยอันนี้สำหรับผมแล้วผมใส่ใน S tier เลยผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมมันว้าวมากอ่ะโอ้โหเล่นได้ขนาดนั้นอ่ะต่อไปOne Handนะครับโอ้ยตอนเนี้ยผมกำลังนั่งฝึกOne Handเลยเป็นอีเวนต์เมนผมเลยแหละคือ33ตอนนี้ตกยุคไปแป๊บนึงทักไปหาพันลิตรแบบช่วยโคชชิ่งที่ไหนทำยังไงเล่นรูบิกมือเดียวพันลิตรนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวตึง 3x3 มือเดียวในประเทศไทยคือเข้าไฟนอลของ World Championship แบบพันลิตรคือโหดจัดแล้วผมชอบมากก็อันนี้เข้าไปใน S tier ที่จริง 2x2ควรขึ้นไป S tier มั้ยเนี่ยเอา2เอา2คูณ2ขึ้นมาเลยกันผมชอบอ่ะ2คูณ2มันก็เล่นหนุกดีต่อไป Pyraminx บอกเลยเป็นอีเวนท์ที่แบบโหคือทุกคนในประเทศไทยน่าเก่งกว่าผมเลยแต่เลียผมก็ไม่ได้ดีอันนี้เดี๋ยวมาดูตำแหน่งกัน Pyraminx เนี่ยผมไป Thailand Championship อ่ะอยู่ตำแหน่ง100อ่ะยังช้าคือแบบรู้สึกใครๆมันก็เล่นเก่งกว่าแล้วอ่ะคือเด็ก6ขวบน่าจะเล่นเก่งกว่าผมแล้วแหละเพราะว่าเด็ก6ขวบเก่งกว่าผมเลยจะใหS tier เอ้ย S tier ตอนนี้เป็นอีเวนต์อันนึงที่ผมฝึกอยู่ชอบมากชอบเดี๋ยวผมเอามากันแน่ผมอยากอวดนี่ผมลงทุนมากนะเนี่ยคือในงานแข่งอ่ะแบบรูบิกรุ่นเก่าของผมมันห่วยมากกิ้วมันเก่าของผมมันห่วยมากผมก็เลยแบบลงทุนซื้อแกเลยเนี่ยนี่ดูนี่ยังเท่คนมันเท่อ่ะนะภูมิใจสูงผมภูมิใจสูงมากมันแบบหมุนลื่นสูตรก็จำไม่ยาก Sarah's Intermediate มั้งผมก็จำให้ใน1 2วันอ่ะมันก็จำไม่ยากเลยสูตรมันก็คือเหมือนเดิมไม่แหละแต่แค่แบบนั่งจำรูปแบบมันอื่นมากกว่านี่เนี่ยเห็นป่ะแค่เสร็จแล้วได้ผมชอบมากอันนี้ให้เลย A tier แบบเกือบจะ S tier ผมให้ A tier แหละเกือบจะ S tier เพราะผมเพิ่งมาฝึกไม่นานนี้แหละเหลือ2อันสุดท้าย Square 1ผมเพิ่งลงคลิปไปเลยนี่ๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยผมเพิ่งลงไปเลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยแหละตกรอบเฉยคือแบบยังงงซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมจะให้แรงกิ้งมันซัสเทียไม่ใช่ซัส
F tier แล้วกันลำคาญมากสูตรมันคือเลขอะ slash ลบ2คอมม่า1 slash 3 1 slash 0 0 2 slash อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบไม่ชอบเลยแล้วสูตร parity มันอะยาวมากแต่เหมือนแบบคินมั้งหรืออะไรเพิ่งได้ในตีไทย 6.9 โอ้โหเลขอย่างสวยมาดูรูบิกสุดท้ายนี่ the blockขอโทษนะสำหรับคนที่ใส่หูฟังวันดีครับพี่มาดูกันเลยอันสุดท้ายผมจะใส่เข้าไปในรูเอาอะไรนี่ให้ทุกคนลองทายเอาออกไม่ได้หรอโอเคจบเทียร์ลิสต์